ครูอุ้มแจ้งยอดปิดบัญชีรับบริจาคให้น้องเตย 5.9 ล้านบาทพร้อมโพสต์คลิปขอบคุณสรยุทธและหนุ่มกัญชัยช่วยเปลี่ยนชีวิตสรยุทธหนุ่มกัญชัยได้รับคำขอบคุณและคำชื่นชมกรณีเป็นหัวเรือนในการช่วยเหลือน้องเตยวัย4ขวบที่อาศัยอยู่กับคุณย่าตามบอดตามลำพังและมีหลายคนเข้าช่วยเหลือแล้วจนกระทั่งครูอุ้มคุณครูที่เผยเรื่องราวนี้ผ่านโซเชียลเผยยอดบริจาคล่าสุดพร้อมขอปิดบัญชีและขอบคุณทุกๆคนรวมถึง2ดาราดังทั้งหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและสรยุทธสุทัศนจินดานอกจากนั้นยังมีการแจ้งว่าวันนี้ขอแจ้งยอดปิดบัญชี 5.9 ล้านบาทโดยผู้ใหญ่หลายภาคส่วนในท้องถิ่นร่วมกันดูแลเงินบริจาคและได้แบ่งเป็น2ส่วนคือ 1. เงินจำนวน 4 ล้านบาทให้น้องไว้ดำรงชีพเมื่อบรรจุนิติภาวะ 2. เงินจำนวน 1.9 ล้านบาทให้คุณยายเพื่อดำรงชีพขอบพระคุณจากหัวใจขอบพระคุณจริงๆขอให้ทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ